بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเราเนี่ยนะครับทีมงานเดิมนะครับกลับมาเจอกันก็ยังอยู่นะครับอันดีซอลและนะครับแล้วก็ทุกท่านในห้องส่งนี้นะครับก็ยังอยู่ครบแล้วก็เราก็มีจิตใจที่แน่วแน่นะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่ามีการระบาดของไวรัสนะครับถึงที่เราเรียกว่าโคโรนาเนี่ยแต่เราก็มีการป้องกันนะครับแล้วก็ในห้องส่งเนี่ยก็มีการป้องกันกันอย่างเต็มที่นั่งห่างนะครับสวมหน้ากากนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยมากนะครับมีแต่เฉพาะผู้ที่บันทึกภาพนะครับบันทึกรายการนะครับก็วันนี้นะครับเป็นครั้งที่3นะครับณที่แห่งนี้จากครั้งแรกเลยก็คือเมื่อต้นปีนะครับเราก็เรียนบทที่1นะครับแล้วก็เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับวันที่1ผมจำได้นะครับเราก็เรียนกันบทที่2นะครับบทแรกนี่คือมารยาทในการตั้งเจตนาบทที่2ก็คือมารยาทต่ออัลเลาะห์นะครับเราเรียนไปแล้วนะครับอิศลามก็คือมารยาทในการตั้งเจตนามารยาทต่ออัลเลาะห์นะครับเราก็เรียนไปแล้วแต่วันเนี้ยเราจะมาเรียนถึงบทที่3นะครับอัลฟัสลุซาลิสนะครับก็คือบทที่3บทที่3นี้จะว่าเรื่องอัลอาดับมะอะกะลามิลลาห์หรือว่าอัลกุรอานก็คือมารยาทต่ออัลกุรอานนะครับมารยาทต่ออัลกุรอานคนเราเนี่ยนะครับเรื่องของมารยาทเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่หนักในตาช่างเหมือนที่ผมจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอยู่ตลอดว่าเรื่องของมารยาทเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาเรียนก่อนวิชาแขนงอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามมาลิกหรือซอฮาบะห์หรือยุคตาบีอีนนะครับก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องมารยาทคนเราต้องเรียนมารยาทให้ท่องแท้ให้มีความเข้าใจสามารถเอามารยาทนั้นไปปฏิบัติกับคนในสังคมได้ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาแขนงต่างๆฟิกฮะดีษอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้บรรลุถึงเรื่องมารยาทก่อนคุณจะเป็นโต๊ะครูที่มีความโด่งดังแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องฟิกเรื่องฮะดีษเรื่องตัฟซีรกุรอานขนาดไหนหากคุณไม่มีมารยาทก็จบนะครับก็จบคุณก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะครับหรือณที่อัลลอฮ์นั้นคุณก็เป็นบุคคลที่บกพร่องนะครับอัลลอฮ์จึงให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีมารยาทเป็นบุคคลที่มีมารยาทเลยมารยาทของนบีมุฮัมมัดก็คืออัลกุรอานวันนี้เราจึงมาเรียนเรื่องของมารยาทของเราต่อกุรอานมารยาทของนบีเนี่ยก็คืออัลกุรอานนะคือมารยาทที่ได้ถูกบันทึกไว้คืออัลกุรอานแล้วอัลลอฮ์ได้บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนที่ไร้ซึ่งมารยาทคนที่อยู่รอบข้างท่านนบีมุฮัมมัดก็จะหนีท่านไปหมดเลยถ้าหากว่าพูดจาเกี่ยวกาไร้มารยาทนะครับลัมฟัดุคนที่อยู่รอบข้างเขาน่ะนะครับลัมฟัดุก็จะตีตนออกห่างหรือว่าแยกย้ายออกไปจากท่านนบีหมดก็จะทำให้การดะวะนั้นหรือการเรียกร้องเชิญชวนสื่อเรื่องราวของอันอิสลามนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมารยาทเนี่ยจะต้องมีมาเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะเรียนรู้วิชาแขนงต่างๆนะครับวันนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทต่ออัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์หนึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายนะที่เขาเรียกว่าคัมภีร์ที่ประทานลงมาจากอัลลอฮ์หรือจะเรียกว่าคัมภีร์จากฟากฟ้าน่ะนะเป็นเล่มสุดท้ายนะซึ่งเล่มคัมภีร์ก่อนหน้ากุรอานน่ะมีอยู่หลายเล่มอย่างเช่นอะไรอัตตารอดเนี่ยที่ประทานให้แก่นบีมูซาหรือโมเสสใช่ป่ะโตราที่เขาเรียกนะครับที่
คนยิวนะครับหรือคนคริสต์เนี่ยเขาจะเรียกเขาว่าคัมภีร์โตราก็คือเตารอดนะที่เราเรียกว่าอัตเตารอดหรืออัตเตารอดเนี่ยนะครับประทานให้แก่นบีมูซาต่อไปคัมภีร์ที่เรารู้จักอีกคัมภีร์หนึ่งก็คืออะไรอินจีลนะครับคัมภีร์อันอินจีลนะครับทรงประทานให้แก่ท่านนบีอีซานะครับท่านนบีอีซาก็หรือที่นบีอีซาที่ชาวคริสต์หรือทางด้านสามัญปกติก็จะเรียกว่าโมเสสนะครับเนี่ยก็คือได้รับคัมภีร์อันอินจีลนะครับและคัมภีร์ที่เรารู้จักอีกคัมภีร์หนึ่งคืออะไรอัซซะบูรสมมุติตอนเราเรียนฟาโดอีนเนี่ยเราก็จะเรียนท่องจำคัมภีร์แบบเนี้ยหนึ่งอันอินจีนประทานให้ใครอันเตารอดประทานให้ใครแล้วก็อัซซะบูรเนี่ยทรงประทานให้แก่ท่านนบีดาวูดนะครับอะลัยฮิมุสสลามก็คือนี่คือคัมภีร์ที่ประทานให้แก่นบีต่างๆก็จะมี60ซูฮุฟอะไรต่างๆอีกเนี่ยที่ประทานให้แก่บรรดานบีองค์อื่นๆอีกแต่คัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและจะไม่มีคัมภีร์หลังจากนี้อีกแล้วนั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยมีความแตกต่างจากคัมภีร์อื่นๆยังไงอย่างคัมภีร์ที่เขาบอกว่าเตารอดหรืออินจีลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงมีการคัมภีร์ไบเบิลใหม่ไบเบิลเก่านะอินจีลนะก็คือไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่แล้วก็คัมภีร์เตารอดก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหมือนกับต้นฉบับเดิมๆแล้วนะครับนี่อัลเลาะห์ก็เล่าให้เราฟังนะที่ว่าพวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคัมภีร์หรือเขียนบันทึกคัมภีร์ขึ้นมาใหม่แต่คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เดียวที่ 1,400 กว่าปีเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวนะครับแม้เพียงประโยคเดียวในคัมภีร์อัลกุรอานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่รักษาปกป้องแล้วก็ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคัมภีร์อัลกุรอานเรามาดูว่าทำไมคัมภีร์อัลกุรอานทำไมอัลลอฮ์ถึงเลือกอัลกุรอานมาเป็นคัมภีร์ทำไมนบีอื่นๆในยิสระคือนอกจากคัมภีร์แล้วเนี่ยเขายังมีมุอ์จิซาตอื่นๆแต่ทำไมนบีมูฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ถึงเลือกอัลกุรอานมาเป็นมุอ์จิซาตแปลกไหมเราคิดไหมนบีอีซาเนี่ยชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้โอ้โหสุดยอดชุบชีวิตคนตายนะให้ฟื้นได้นกลูบไปที่คนป่วยที่เป็นโรคเรื้อนโรคผิวหนังเนี่ยลวบไปเนี่ยหายไปปิดทิ้งเนี่ยมุอ์จิซาตมีมาเพื่ออะไรเพื่อชี้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เหนือมนุษย์เป็นคนที่ต้องเป็นพระเจ้าส่งมาเป็นคนที่มนุษย์ทำไม่ได้เนี่ยมุอ์จิซาตเขาเรียกคือมุอ์จิซาตก็คือข้อริกุลอาดะก็คือมนุษย์ปกติทั่วไปทำไม่ได้นบีมูซาไอ้นบีอีซานะนกปั้นเป็นดินเป่าลูบคนที่เป็นโรคเรื้อนหายชุบชีวิตคนตายได้ส่วนนบีอีซาล่ะนบีอีซาไม้เท้านะคว้างไปกลายเป็นงูแล้วก็ไปที่ว่าอัลเลาะห์เล่าไว้นะแล้วก็งูตัวนี้ก็ไปกินงูที่ของนักมายากลนะที่เอาเส้นเชือกเส้นอะไรโยนมาแล้วเป็นงูเล็กเนี่ยงูนบีอีซาก็ไปกินหมดนบีมูซางูของนบีมูซาก็ไปกินหมดเลยนี่คือนบีมูซาแล้วนบีมูซามีอะไรอีกมีมือที่ล้วงเข้าไปจะเป็นแสงขาวนวลออกมาเนี่ยก็จะเป็นมุอ์จิซาตของแต่ละนบีนะทำไมล่ะและทำไมนบีมูฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ถึงเรียกกุรอานมาเป็นมุอ์จิซาตผมเล่างี้ก่อนยุคของนบีมูซายุคของนบีมูซาก่อนเพราะนบีมูซาเป็นยุคก่อนนบีอีซายุคนบีมูซาเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยคลั่งไคล้เรื่องสะเฮ็ดเรื่องเขาเรียกอะไรล่ะเวทมนต์คาถาเรื่องเวทมนต์คาถาถามว่าคนที่จะมาเป็นนบีได้เนี่ยถ้าหากเป็นแค่เพียงนักมายากลเนี่ยธรรมดาเนี่ยคนในยุคนั้นมีเยอะไหมเยอะเพราะคนในยุคนั้นเขาคลั่งไคล้ในเวทมนต์คาถาอยู่แล้วใช่ป่ะเหมือนกับที่ฟิโรอูนเรียกนักมายากลนักเวทมนต์คาถามาแล้วก็ให้ทำเส้นโยนเชือกไปให้เป็นงูเนี่ยมันก็มีนักมายากลอยู่แล้วในยุคของนบีมูซาแสดงว่าคนที่จะมาเป็นนบีได้เนี่ยจะต้องเหนือกว่านั้นใช่ไหมอัลลอฮ์ก็เลยเลือกมุอ์จิซาตให้นบีอีซามูซาเนี่ยมาเป็นไม้เท้าที่ปาไปแล้วเป็นงูตัวใหญ่แล้วก็ไปไล่กินงูเล็กๆนะแล้วก็ไม้เท้าที่ตีไปในแม่น้ำเกิดแยกเป็นทางคือเป็น
ป็นอะไรที่มันเหนือกว่านักมายากลยุคนั้นเป็นคนจะได้เชื่อว่านี่แหละคือรอซูลเพราะคนคนนั้นจะต้องมาบอกว่าฉันนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วนี่ฉันมีมุอ์จิซาตมาก็คือคัมภีร์แล้วก็มี1 2 3นะที่จะมีเครื่องหมายของการเป็นนบีมาอ่ะส่วนนบีอีซาล่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงเลือกมุอ์จิซาตนะให้มาเป็นแบบเหมือนกับชุบชีวิตคนเป็นคนตายให้เป็นแล้วก็ชุบชีวิตเสกเป่าคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยให้หายนะหรือก็เป่านกที่มันตายอะไรเนี่ยให้บินขึ้นไปได้ถามว่าทำไมมุอ์จิซาตของนบีอีซาถึงเป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากว่าคนในยุคนั้นเนี่ยนิยมอะไรนิยมเรื่องของการแพทย์การรักษาแพทย์มันทำได้แค่ไหนแค่ให้ยาแล้วก็หายป่วยใช่ไหมให้ยาแล้วก็หายป่วยรักษาดามแข้งดามขากรอกเลือดแล้วก็หายป่วยได้ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แต่นบีอีซามาต้องเหนือกว่าลูกหายตายชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาได้นั่นแหละเป็นนบีแล้วทำไมมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ถึงเลือกกุรอานถึงเลือกกุรอานให้มาเป็นมุอ์จิซาตของนบีมูฮัมหมัดแล้วยังคงอยู่ทุกวันนี้มุอ์จิซาตของนบีคนอื่นเนี่ยหายหมดแล้วพอตายไปก็เลือนลางหายไปอย่างไม้กระเท้านบีมูซากับตอนนี้ไปอยู่ไหนล่ะมีใครเจอไหมมีใครเจอไหมก็แต่มุอ์จิซาตของนบีมูฮัมหมัดที่เป็นอันกุรอานเนี่ยมันยังคงมีอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทำไมแหละกุรอานถึงถูกเลือกเป็นมุอ์จิซาตของนบีมูฮัมหมัดก็อันเนื่องมาจากว่าคนในยุคของท่านนบีเนี่ยเขากำลังฮิตพูดภาษาวัยรุ่นนะเขาฮิตกันเรื่องสำนวนโวหารถ้าเกิดย้อนไปในยุคเมืองไทยเคยมียุคสุนทรภู่ไงสุนทรภู่ที่โอ้โหบรมครูจอมกวีรัตนโกศลศรีเป็นนิรันดร์เนื่องนานมานะเป็นโอ้สุนทรภู่นี่ก่อนอะไรอายุสระจำกรสุนทรภู่ได้ไหมไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนนี่ของสุนทรภู่สุนทรภู่แต่ในยุคของท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็เป็นยุคที่คนในยุคนั้นเนี่ยฮิตแล้วก็ชอบคลั่งไคล้ในเรื่องของคำพูดคำจาที่เป็นสำนวนโวหารเป็นคำที่มันโอ้โหกวีบทกรแต่อันกุรอานมาเนี่ยโอ้โหเหนือไปกว่านั้นอีกแล้วแถมมาท้ามนุษย์ในยุคนั้นด้วยว่าให้นำมาให้เหมือนสิสักอายาเดียวไม่ต้องเป็นบทกรเป็นเล่มเป็นอะไรหรอกอายาเดียวให้นำมาเหมือนกุรอานสิทำไม่ได้ทำไม่ได้ทีแรกบอกเอานำมาให้เหมือนกุรอานไม่ได้เอาทำมาสักซูเราะห์ที่ให้เหมือนกุรอานก็ไม่ได้เอาแค่อายะห์เดียวก็ไม่ได้เพราะกุรอานไม่ใช่สำนวนโวหารที่แต่งสัมผัส4สัมผัส5โค้งกราบอะไรที่แต่มันเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่ไพเราะเพราะพิ้งที่คนอาหรับก็คราวฟังเนี่ยมันสัมบัติสำนวนมันแต่หูของเราเนี่ยบางทียังไม่ถึงแต่อาหรับในยุคนั้นหรือว่าอาหรับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาฟังเขารู้ว่านี่มันเป็นคำพูดที่วิเศษขนาดท่านอุมัรเนี่ยยังไงยีซะนะมาเลยน้องสาวตัวเองใช่ไหมเข้ารับอิสลามมาเลยวันเนี้ยจะเอาให้ตายเลยน้องสาวตัวเองจะเข้ารับอิสลามได้ไงนะเอาให้ตายจะมาฆ่าให้ตายเลยแต่พอได้ยินกุรอานปุ๊บอัลลอฮ์ดาบเดิบร่วงขาเข่าอ่อนไปหมดเพราะนี่มันไม่ใช่คำพูดมนุษย์โอ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นคำพูดอะไรเนี่ยมันไพเราะเพราะพิ้งเหลือเกินมันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์อัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ท่านอุมัรเนี่ยนะได้ฟังได้ยินน้องกำลังอ่านแล้วก็หัวใจเกิดน้อมรับหัวใจเกิดหวั่นไหวกับอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละมันแต่ถ้าเราฟังล่ะเราฟังแต่บางทีเราเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้มันเพาะมันสัมผัสอะไรกันตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยบางทีเราฟังเราไม่รู้แต่อาหรับที่เขาเป็นนักกวีเขายังไม่กล้าที่จะแต่งมาให้คล้ายหรือให้เหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นวลีในอัลกุรอานได้ให้มาเป็นคำพูดของพระองค์ในกุรอานอันกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์นะอันกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์เราต้องเชื่อนะว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์มีบางลัทธิ
เขาไม่เชื่อว่ากุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นะเขาไม่เชื่อแต่เราเนี่ยเป็นซุนนะเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องเชื่อว่าอันกุรอานเนี่ยคือกะลามุลลอฮ์อัลลอฮ์พูดได้เขาบอกอุ้ยเป็นอัลลอฮ์ทำไมต้องพูดบางคนยังไม่เชื่อเลยว่าอัลลอฮ์นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่นั่งอย่างนี้มึงนั่งยังไงคือเราไม่ต้องไปรู้ว่านั่งยังไงแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์นั่งมีลักษณะนั่งที่เหมาะสมที่สมควรกับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของพระองค์นะเหมือนกับที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์พูดเพราะอะไรล่ะก็อัลลอฮ์บอกไงว่ากัลลามัลลอฮูมูซาตักลีมาอัลลอฮ์ทรงพูดกับนบีมูซาพูดจริงๆในการที่นบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาตูริซีนายเห็นไหมแล้วก็พูดกับอัลลอฮ์ที่ว่าอยากจะขอเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมูซาฉันให้เจ้าเห็นฉันไม่ได้เนี่ยว่ากัลลามัลลอฮูมูซาตักลีมาอัลลอฮ์ทรงพูดกับนบีมูซาแล้วก็พูดจริงๆนะอัลลอฮ์เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงพูดนะอัลลอฮ์ทรงพูดทรงเห็นทรงได้ยินเนี่ยอันนี้เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่เห็นก็เห็นจริงๆบอกว่าไม่ได้เห็นแบบเราเห็นหรอกแต่เราไม่รู้ว่าเห็นยังไงแต่เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงพูดทรงได้ยินเราต้องรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่มันเป็นคุณลักษณะอาจจะไม่ได้พูดขยับปากเหมือนเราพูดแต่เป็นการพูดที่เหมาะสมและอัลลอฮ์รู้เหมาะสมสมควรกับการเป็นพระเจ้าลักษณะของพระองค์เหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าวาซีอากุรซียูฮุสซามาวาติวัลอัรวาซีอากุรซียูฮุสซามาวาติวัลอัรแปลว่าอะไรเก้าอี้นี่ไม่ใช่เก้าอี้ที่เรานั่งนะนักตัฟซีรก็บอกว่าคือที่รองเท้าของอัลลอฮ์เนี่ยที่รองเท้าที่เราจะเห็นสมมุติเราดูนะเอาละถ้าเกิดให้รู้ว่าที่รองเท้าของพระราชาหรือไม่พระราชาคือพอขึ้นนั่งบนอารัชพอขึ้นนั่งบนบัลลังก์เนี่ยเขาจะมีที่รองเท้านะอัลลอฮ์บอกว่าซูเราะห์อันนี้อยู่ในอายะห์อะไรอายะห์กุรซีใช่มั้ยที่อัลลอฮ์บอกว่าวาซีอะกุรซียูสซะมาวาติวัลอัรเก้าอี้ของอัลลอฮ์น่ะใหญ่เท่าท้องฟ้าและแผ่นดินเราอ่านตรงนี้เราเคยสังเกตไหมมันแปลว่าอะไรว่ากุรซีกุรซีกุรซีเนี่ยกุรซีเนี่ยนักตัฟซีรอธิบายแปลว่าที่รองเท้าของอัลลอฮ์ที่พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยใช้รองเท้าเนี่ยนะแล้วเราจะไปนึกได้ว่าเท้าอัลลอฮ์เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็พระองค์จะรองเท้าวางอย่างนี้มันไม่ได้แต่ให้รู้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเกิดอัลลอฮ์พูดอย่างอื่นเราจะรู้ไหมเพราะเราเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องรู้แบบสั่งแบบมนุษย์นะว่ากุรซีเนี่ยก็คือที่รองเท้าของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่ที่อัลลอฮ์อยู่บนอารัชนั่งบนอารัชแล้วก็มีที่รองเท้าของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่เท่ากับท้องฟ้าและแผ่นดินโอ้ยมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแผ่นดินเนี่ยนะเรายังไปไม่สุดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนในโลกนี้เคยไปสุดหรือยังไม่น่าจะมีใครไปสุดกับแผ่นดินเนี่ยนะเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วอะไรใหญ่กว่ากันระหว่างอารัชกับกุรซีถ้าเกิดเป็นสติปัญญาเราคิดเนี่ยหรือว่าที่เรารู้เนี่ยคือแต่กว่าอักลีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากุรซีมันไอ้อารัชมันต้องใหญ่กว่ามันก็ต้องใหญ่กว่าอารัชคือที่ประทับแต่นี่อัลลอฮ์จะชี้ถึงความยิ่งใหญ่ว่าขนาดกุรซีของอัลลอฮ์เนี่ยนะที่รองเท้าของอัลลอฮ์เนี่ยยังใหญ่เท่ากับท้องฟ้าและแผ่นดินเลยแล้วเราจะมโนภาพได้ไหมว่าโอ้อัลลอฮ์คงตัวใหญ่อัลลอฮ์คงลักษณะใหญ่ไม่ได้แต่ให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยโอ้โหขนาดกุรซีของอัลลอฮ์เนี่ยนะความมั่งคั่งร่ำรวยความเกรียงไกรของอัลลอฮ์เนี่ยขนาดที่รองเท้าที่วางเท้านะที่วางเท้าของอัลลอฮ์เนี่ยยังใหญ่เท่ากับท้องฟ้าและแผ่นดินวาซีอากุรซีวาซีอากุรซีวาซีอาแปลว่าอะไรกว้างวาซีอาแปลว่ากว้างนะกุรซีแปลว่าเก้าอี้หรือที่รองเท้าเนี่ยที่รองรับเท้าที่เท้าไปวางเนี่ยอัสซามาวาติวัลอัรนะเท่ากับฟ้าต่างๆท้องฟ้าและแผ่นดินซุบฮานัลลอฮ์นั่นคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความเกรียงไกรของอัลลอฮ์เมื่อเรารู้ต่างๆอย่างนี้แล้วกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เราคิดดูนะเราคิดดูมันมีคลิปที่เคยมีอาหรับส่งมาให้ผมซึ่งเป็นคลิปที่คิดว่าเป็นไวรัลอย่างหนึ่งนะในสื่อในโซเชียลมีเดียกันเขาลองเอาเนี่ยเอากุรอานมาเล่มหนึ่งแล้วเขาก็เปิดไปเนี่ยนะเป็นหน้าขาวหมดเลยอ่ะสมมติว่าเนี่ยเป็นกุรอานเขาเปิดไปเนี่ยเป็นหน้าขาวหมดเลยแล้วก็อาหรับเนี่ยเขาก็เป็นรายการหนึ่งนี่แหละสัมภาษณ์กับอาหรับด้วยกันบอกเนี่ยจะหากุรอานมาให้คุณเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์มีเชื่อมั้ยอาหรับคนนั้นร้องไห้เลยร้องไ
ไม่ใช่ร้องคนเดียวนะกี่คนที่มาสัมภาษณ์ในรายการนี้ก็ร้องให้หยิบกุรอานมาแล้วเปิดไปเป็นแม่หน้าขาวมาเลยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้กุรอานมากับเราเนี่ยเราจะมีการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังไงเราจะเดินอยู่ในดำเนินอยู่ในโลกนี้อย่างไรถ้าหากได้มีกุรอานอยู่เนี่ยเราดำเนินไม่ได้ศาสตร์และศีลต่างๆมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วมนุษย์จะดำเนินอยู่ในทางที่เที่ยงตรงยังไงถ้าเกิดได้มีกุรอานลงมาเนี่ยมันดำเนินไม่ได้โอ้อาหรับนี่ร้องไห้ในรายการนั้นคือหยิบกุรอานมาโคศกพิธีกรบอกแล้วอาหรับคนนั้นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นฮาฟิซกุรอานหรือเป็นนักท่องจำพอเปิดกุรอานมาดูเป็นหน้าขาวร้องไห้ร้องคือแบบเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าหากกุรอานไม่มีประทานลงมาแก่เราเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะเอาตัวรอดในวันกิยามะห์อย่างไรและเอาตัวรอดในดุนยาอย่างไรเพราะมันทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วมันอยู่ในนี้หมดแล้วมันอยู่ในกุรอานหมดมันบอกมาหมดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แกะมาจากกุรอานเนี่ยมันเป็นธรรมนูญของชีวิตคนมันเป็นธรรมนูญเลยอัลลอฮ์ร้องไห้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีกุรอานให้เราอ่านเนี่ยร้องเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักว่าในโลกนี้ต้องมีจินมีมลาอิกะห์มีนู่นมีนี่ที่สามารถจะให้เรารู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยชัยฏอนนะมันล่อหลอกเออสิ่งนี้คือชีวิตของมนุษย์จะมืดมนไปหมดเลยกับในมีกุรอานเขาจึงว่ากุรอานคืออะไรคือนูรคือแสงสว่างคือรัศมีคือรัศมีที่โลกในยุคยาฮิลียะเนี่ยมันมืดมิดยาฮิลียะคือโง่เขามืดมิดเชื่อพูดผีปีศาจเชื่อยินกุรอานเนี่ยมาเนี่ยเหมือนนูรขจัดสิ่งมืดมิดต่างๆแล้วให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นนะทำให้คนที่เคยถ้าเกิดเราคิดดูเนี่ยอย่างพวกเราทุกวันเนี่ยเกิดลงเชื่อพูดผีปีศาจอยู่เนี่ยเราก็จะชีวิตของพวกเราจะมีความสุขไหมไม่มีเหมือนกับแบบเราดูรายการสารคดีบางอย่างที่เป็นคนชาวเขาอะนะเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตเราคงจะสับสนวุ่นวายหมดมีอะไรทีก็ต้องไปขอต้นไม้ไปขอพูดผีปีศาจไปขออะไรต่างๆที่เขาเชื่อที่มันอยู่ในป่าเขาอะไรเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยเขาได้แต่กุรอานเนี่ยในมันเนี่ยเอาละผมว่าในกุรอานเนี่ยเป็นหลายอย่างเลยเป็นยาก็ได้นะเป็นยารักษาโรคเนี่ยเป็นยารักษาโรคทางจิตใจหรือเป็นยารักษาโรคจริงๆก็ได้สมมุติว่ายีซอละเกิดป่วยสมมุตินะแต่ว่าไม่ได้ป่วยหรอกสมมุติขออัลเลาะห์เนี่ยให้ยีซอละมีสุขภาพดีเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดป่วยเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้กุรอานในการรักษาได้แล้วก็มีอุลามะหรือว่ามีหลายท่านที่ได้ใช้กุรอานในการรักษาแล้วก็หายคนในยุคซะลัฟในยุคก่อนๆเนี่ยมันเป็นยารักษาอย่างจริงๆแล้วก็เป็นยารักษาในทางจิตใจด้วยผมเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อตอนผมจบมาใหม่ๆเลยเนี่ยผมเคยไปบรรยายนะเป็นบรรยายอยู่ที่นึงผมก็บรรยายเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอคนฟังไปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์มาพูดเนี่ยมันเหมือนน้ำมนต์เลยนะมันมาพูดเรื่องแบบนี้มันเหมือนน้ำมนต์เลยเชื่อไหมมันมีสิ่งเร้นลับอีกอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ในอิสลามแล้วต่อไปถ้าเกิดยีซอลและหรือพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยในอิสลามมันมีอะไรที่มันลึกและมันน่าค้นหาน่าเรียนรู้มีโรคอยู่โรคหนึ่งเขาชื่อว่าโรคอินโรคอินเนี่ยจะเกิดจากสายตาจะเกิดจากสายตายีซอลและมองไปที่ใครคนหนึ่งเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นน่ะเป็นโรคได้ด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าโรคอินนะแล้วก็สายตาที่อิจฉาริษยาเนี่ยมองไปใครถึงใครสักคนเนี่ยจะทำให้คนนั้นน่ะล้มตายได้ถึงขนาดนบีบอกว่าต่อไปเกิดมีโอกาสผมจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องโรคอินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนบีบอกว่าในชนยุคหลังเนี่ยจะไม่มีโรคไหนที่ทำให้มนุษย์ตายได้เยอะแยะมากมายเลยเท่ากับโรคอัลอินโรคที่เกิดจากสายตาบ้านเราอ่ะเราเคยเห็นไหมตอนเด็กเกิดมาใหม่ๆอันนี้เอาความเชื่อของคนไทยก่อนนะโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธอันนี้เราไม่ได้ก้าวก่ายแต่เราดูความเชื่อเขานะเด็กเกิดมาเนี่ยเขาจะบอกว่าไงถ้าเกิดเด็กน่ารักเนี่ยอย่าอะไรอย่าชมว่าน่ารักให้บอกว่าน่าเกลียดน่าชังน่าเกลียดน่าชังนะน่าเกลียดน่าชังน่าเกลียดจังเลยแต่อย่าชมว่ารักเนี่ยคือสิ่งต่างๆเนี่ยมันเคยเกิดในยุคอิสลามมาแล้วซึ่ง
ถ้าหากว่าเรามองไปถึงใครคนหนึ่งเรามองไปถึงเราเห็นใครน่ารักเนี่ยนะเราเห็นใครสวยเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากให้คนคนนั้นเขาประสบกับโรคร้ายหรือประสบกับสิ่งเลวร้ายเนี่ยนบีบอกว่าให้เรากล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์หรือตะบารักัลลอฮ์หรือมาชาอัลลอฮ์เนี่ยที่เราเห็นว่าอาหรับทำไมชอบโอ้มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เนี่ยเพราะอันเนี้ยมันเป็นการป้องกันโรคอีนถ้าเกิดยิสลาไปเห็นเด็กคนหนึ่งสวยแล้วไปบอกโอ้โหสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินเนี่ยเด็กคนนั้นอาจจะตายได้หรืออาจจะเป็นโรคร้ายได้อาจจะไม่สบายได้อาจจะไม่สบายอาจจะตายอาจจะเป็นโรคร้ายได้ทั้งหมดเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในยุคซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไปชมซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งว่าโอ้โหผิวของท่านนี่มันขาวเหมือนกับขาวเป็นยองใยอะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยคือขาวเป็นยองใยเลยเนี่ยโอ้โหซอฮาบะห์ที่ถูกชมที่ถูกชมอะนะล้มตึงหมดสติล้มตึงไปเลยหมดสติก็เรือนร่างของคนที่ล้มเนี่ยก็ถูกยกไปหาท่านนบีหาท่านนบีเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆคนคนนี้ก็ล้มลงนะแล้วก็หมดสติไปนบีก็ดูแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆจะไปล้มลงก็ถามว่ามีใครอยู่กับเขามั่งมีใครพูดอะไรกับเขามั่งคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยชมเขาว่าโอ้โหเขาเนี่ยผิวเขาเนี่ยขาวเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยขาวเป็นยองใยแค่นั้นแหละนบีบอกท่านจงไปอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำที่ท่านอาบนะเอาน้ำที่ล้างตัวที่ท่านอาบเนี่ยมารดซอฮาบะห์คนที่เป็นลมอ่ะแล้วก็ซอฮาบะห์คนนี้ก็ทำตามไปรดแล้วก็ฟื้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เพราะบางเรื่องเนี่ยมันมีศาสตร์มันมีวิชามันมีสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าเรื่องราวของอิสลามเนี่ยยิ่งเรียนลึกไปเรายิ่งอยากจะรู้อยากจะค้นหาว่ามันมีความจริงมีหลักฐานมีอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานกุรอานเนี่ยคือเราอ่านซูเราะห์กาฟีนะเราอ่านซูเราะห์กาฟีทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะอ่านซูเราะห์กาฟีกันเพราะว่ามีซุนนะห์ให้เราอ่านซูเราะห์กาฟีอายะห์แรกของซูเราะห์กาฟีว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดีฮิลกิตาบวะลัมยะญะอัลละฮูอิวะจาอัลลอฮ์เนี่ยเรารู้ความหมายมั้ยเนี่ยเรารู้ความหมายมั้ยก็เรารู้นะอัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์อัลละซีผู้ซึ่งอันซะละอะลาอับดีฮิลกิตาบผู้ซึ่งประทานคัมภีร์มาให้กับบ่าวของพระองค์และไม่ได้ทำให้มันอิวาจาเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นทางคดเคี้ยวคือเป็นสิ่งที่ตรงกอยยีมันเป็นสิ่งที่ตรงเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยกุรอานเนี่ยไม่เหมือนไม่มีอะไรหลอกลวงเลยอยู่ในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกที่ประทานมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรหลอกลวงเลยที่อยู่ในกุรอานเนี่ยนี่อัลลอฮ์บอกซูเราะห์กาฟีที่อ่านทุกวันเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องสรรเสริญอัลลอฮ์เราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งประทานคัมภีร์มาให้กับบ่าวของพระองค์โดยที่ในคัมภีร์เนี่ยไม่มีอะไรที่หลอกลวงคดเคี้ยวเลี้ยวลดมีแต่เรื่องจริงเรื่องตรงมีเรื่องอะไรที่หลอกลวงในกุรอานมั้งลองหามาสักเรื่องสิไม่มีเลยมีแต่เรื่องจริงความจริงสิ่งที่สัจจริงถามว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีทางการแพทย์ยังไม่รู้เลยว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยก่อนจะมาเป็นตัวตนเนี่ยเป็นยังไงแต่กุรอานรู้แล้วกุรอานบอกแล้วว่าเกิดมาจากอสุจิที่เนี่ยแล้วถามว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีใครจะไปรู้เรื่องพวกนี้แต่กุรอานบอกแสดงว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่มาจากสติปัญญาของคนไม่ใช่มาจากสติปัญญาของคนใครจะรู้ล่ะว่ามนุษย์เนี่ยเราเนี่ยเกิดมาทุกวันเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ยังคิดว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงมาจากสัตว์มาจากอะไรแล้วกลายมาเป็นคนเอาแล้วถามว่าเรื่องเนี้ยที่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยจริงไหมมันเป็นทฤษฎีของใครผมก็ลืมไปแล้วแต่ถามว่ามีไหมที่มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงหรือลิงเนี่ยกลายเป็นมนุษย์เนี่ยมีไหมอ้าวมีนะอัลลอฮ์สาบยูไงที่ไปจับปลาวันสัปปโตไปสาบไปจับปลาวันสัปปโตน่ะสาบพวกยิวกลุ่มนั้นให้เป็นลิงวะกูนูกิรดาตันคอซีอินพวกท่านทั้งหลายจงเป็นลิงกิรดาจ
จงเป็นลิงที่สิ้นหวังอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สาปเลยนะก็คือพวกยิวเนี่ยฉลาดคืออัลลอฮ์บอกว่าไงอย่าไปจับปลาวันเสาร์อย่าไปจับปลาวันเสาร์ก็ทำไงไม่จับวันเสาร์แต่เอาล้อมหมดแล้ววันเสาร์ปะเอาฉลองเอาอะไรไปดักไว้หมดแล้วปลาเข้ามาหมดแล้วแต่ไม่จับวันเสาร์ปลาวันเสาร์เขาก็ไปเอาวันอื่นวันอาทิตย์วันอะไรก็ไปน่ะเนี่ยก็คือเล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็สาปเลยเอาจงเป็นลิงเนี่ยก็คือพวกยิวเนี่ยเคยถูกสาปเป็นลิงเนี่ยทฤษฎีพวกนี้ก็คือวิทยาการว่ามนุษย์ก็น่าจะวิวัฒนาการมาจากลิงแต่คนพวกเนี้ยคนที่ไปจับปลาไว้สัปโตเนี่ยเคยถูกอัลลอฮ์สาปเป็นลิงตามที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในอัลกุรอานตามที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในกุรอานนะเราไม่ได้เมคเรื่องขึ้นมาแต่อัลลอฮ์เล่าไว้อย่างนั้นว่าอัลลอฮ์ได้สาปแช่งพวกเขาให้พวกเขากลายเป็นลิงที่หมดสภาพที่สิ้นหวังที่เป็นลิงเนื่องจากเขานั้นคดโกงเนี่ยในกุรอานได้เล่าไว้แล้วก็เมื่อเรารู้เราเข้าใจว่าอันกุรอานเนี่ยบอกเรื่องราวต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลยกุรอานบอกเรื่องอะไรไว้อีกเรื่องชาวถ้ำเรื่องกาฟีใช่ป่ะที่ว่าเถียงกันไปที่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ยอมก้มกราบสุญูดต่อเจวิตต่อรูปปั้นแล้วต่อมาก็ความแตกรู้ไปถึงกษัตริย์ชายหนุ่มคนนี้ก็เดินหนีออกไปกลัวจะกษัตริย์จับแล้วก็ช่วงระยะเดินทางก็ไปเจอชาวนาบ้างไปเจอคนที่มีทัศนคติหรือว่ามีความคิดที่เหมือนกันบ้างเนี่ยเหมือนกลุ่มพวกเราเนี่ยคือเรามีความคิดเหมือนกันเอาไปนั้นนะฉันกำลังจะหนีกษัตริย์คนหนึ่งเขากำลังจับฉันเพราะฉันนะเชื่อว่าพระเจ้าต้องมีองค์เดียวแล้วฉันจะไม่ยอมกราบไหว้ลูกจุดโอ้ฉันไปด้วยฉันเชื่อมันท่านเนี่ยก็ไปกันหนีไปกองทัพกษัตริย์ก็ตามมาเกือบจะทันละสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้เข้าไปในถ้ำก็หลับถามว่าไอ้เรื่องตาต่างๆเนี่ยทำไมถึงต้องมาเล่าเพราะผู้รู้บาทหลวงยิวอะไรต่างๆถามรองภูมินบีมูฮัมมัดว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันอยู่ก่อนยุคมูฮัมมัดถ้าเกิดว่าท่านเป็นศาสดาจริงต้องรู้สิต้องรู้ทุกเรื่องเนี่ยจะรู้ไม่รู้ไม่ได้ก็ถามรองภูมิถามนบีมูฮัมมัดก็เล่าเป็นฉากๆเลยนะเล่าเนี่ยอัลลอฮ์ประทานมุอ์ญิซาตมาให้นบีรู้ก็ประทานวะฮีมาให้นบีรู้แล้วก็เล่าเป็นฉากก็คนกลุ่มชาวถ้ำเนี่ยก็ไปนอนอยู่ในถ้ำก็ตื่นขึ้นมาก็เฮ้ยตัวเองเนี่ยหลับไปกี่วันคือตื่นขึ้นมาเหมือนเอานอนอ่ะตื่นขึ้นมาสลืมสลือเฮ้ยถามกันเฮ้ยตอนหลับไปกี่วันเนี่ยเฮ้ยวันหนึ่งหรือวันครึ่งเนี่ยเฮ้ยวันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยก็ยังเถียงกันอยู่ก็คือสาวว่ามานอนอิ่มอ่ะเหนื่อยหนีก็สัตว์มาจนก็เหนื่อยก็ตื่นขึ้นมาก็ไปซื้อของก็หิวเนี่ยคนตื่นมานะนอนหิวไปซื้อของก็ถูกคือมันมีคนจำได้นี่เล่าแบบย่อๆแล้วมีคนจำได้บอกเฮ้ยเมื่อยุคกี่สมัยมันเมื่อ300กว่าปีนู่นน่ะมันมีคนที่เคยเดินถูกล่าถูกกษัตริย์ตามล่าแล้วก็หายไปเนี่ยมันเนี่ยมันประกอบพอไปซื้อของเพราะเงินที่เราใช้เนี่ยเงินแต่ละยุคเนี่ยนะสมมติเราอยู่ยุครอ9ก็เงินก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่9ก็อยู่รอ10ก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นของรอ10รัชกาลที่10เนี่ยมันก็จะเหมือนกันซึ่งยุคนั้นก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นยุคกษัตริย์องค์ไหนก็จะเป็นเงินที่มันมีลักษณะเฉพาะก็พอเอาเงินไปซื้อของเนี่ยก็อ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ยุคเราแล้วก็ตอนนี้ก็โดนคั่วไปเนี่ยสรุปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็หนีเข้าไปในถ้ำอีกครั้งนึงตอนนี้อัลเลาะห์ก็เก็บชีวิตสรุปแล้วคนกลุ่มเนี่ยหลับไป309 ปีเนี่ยเล่านบีมุฮัมมัดอู้ยทำไมเจ้ารู้ได้ไงอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงแล้วถามอะไรก็ตอบได้ถามอะไรก็รู้เนี่ยนี่แหละคือมุอ์ญิซาตหรือวะฮีที่อัลเลาะห์ประทานให้กับคนที่เป็นศาสดาต้องรู้แล้วก็พอรู้ก็ศรัทธาก็ยอมรับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ถูกลองภูมิที่นบีมูฮัมมัดถูกลองภูมิถามนู่นถามนี่ถามนั่นแล้วก็ตอบได้ก็ยอมรับนี่คือความประเสริฐของอัลกุรอานนะนอกจากอัลกุรอานมีความประเสริฐแล้วเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราได้รับผลบุญอีกเราได้รับผลบุญอีกอ่านแบบคล่องได้2ผลบุญนะเขาบอกว่ามีหะดีษที่บอกว่าคือถ้าเกิดเราอ่านเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราอ่านกุรอานเนี่ยเราอ่านแล้วมีความคล่องแคล่ว
าใหม่ขอโทษนะก็อ่านกุรอานยังมีความคล่องแคล่วเขาจะได้อยู่กับมลาอิกะแต่ถ้าหากว่าเราอ่านตะกุกตะกักเราจะได้ผลบุญ2เท่าเราอ่านไม่คงแต่เราพยายามไงพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะแล้วก็1ฮุรูฟเท่ากับ10ผลบุญโอ้โหเนี่ยเราอ่านกุรอานหน้านึงเนี่ยนะหน้ากับเราช่างนี่นะโอ้โหกับเราอ่านกุรอานหน้านี่ก็เอาช่างไปนะเอาของที่หนักอย่างละ10 10 10 10วางมาในกิโลนะโอ้โหกิโลเราเนี่ยหนักอึ้งไปหมดเลยเนี่ยให้เรารู้เรียกว่า1ฮุรูฟ1 1ฮัรฟนะเท่ากับ10ผลบุญในการที่เราอ่านอัลกุรอานแน่นอนไม่ใช่ว่าอะลิฟลามมีคือ1นะอะลิฟ1ลาม1แล้วก็มีม1อันนั้นคือสิ่งที่เป็นผลบุญที่เราได้นะส่วนมารยาทของเราที่เราสมควรที่จะต้องมีในขณะที่เราอ่านกุรอานมีอะไรหนึ่งเลยจะต้องสะอาดมีน้ำละหมาดอันนี้คือมารยาทเลยนะถามว่าโอ้จะไปออกจากห้องน้ำไม่มีน้ำละหมาดมีหะดัสเล็กหะดัสเล็กก็คือไม่มีน้ำละหมาดมีฉี่ไปอึมาอะไรเงี้ยแล้วยังไม่อ่านน้ำละหมาดหรือว่ามีหะดัสใหญ่นี่เราก็ไม่จับอยู่แล้วหะดัสใหญ่คืออย่างเช่นมีจนาบะเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปอาบน้ำยกหะดัสก่อนแล้วก็มาจับเกิดมีหะดัสเล็กอย่างเช่นไปอึมาไปฉี่มาเนี่ยเราก็ต้องอาบน้ำละหมาดนะครับไปอ่านละหมาดแล้วก็มาอ่านกุรอานอันนี้คือมารยาทของเราที่เราจะต้องมีนะในขณะที่เราอ่านกุรอานแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าก็จะต้องหันหน้าทางนี้คือหันหน้าไปทางกิบลัตนะหันหน้าไปทางกิบลัตนี่คือมารยาทนะที่เช็คได้กล่าวไว้ในนี้ก็คืออิสติกบาลุนกิบลัตนะแล้วก็วะจูลูซุนฟีอาดาบินวะวะกอรินแล้วก็คือการนั่งเนี่ยก็จะต้องนั่งอย่างสงบสงบไม่ใช่โอ้โหนั่งท่าอะไรก็แบบเอาขาพาดแล้วก็อี้สูงแล้วก็อ่านกุรอานไปต้องท่าเราต้องเป็นท่าที่สวยงามในการอ่านกุรอานมีน้ำละหมาดนะทางที่ดีหันหน้าไปทางกิบลัตนะแล้วก็ท่านั่งต้องสวยงามในขณะที่เราอ่านกุรอานไม่ใช่ยืดขาไปแล้วก็อ่านบางคนพิงแล้วก็เอาขายืดไปอย่างนั้นถือว่าไม่ให้เกียรติหรือบางคนเนี่ยยกเท้าเนี่ยสูงกว่ากุรอานอีกนั่งนะเอาเท้าสูงแล้วก็อ่านกุรอานไปแบบเนี้ยเหมือนกับบางบ้านเขาจะมีเก้าอี้แบบนั่งงี้แล้วก็ยกขาได้เนี้ยเอาขาสูงกุรอานแล้วก็อ่านกุรอานแบบนั้นถือว่าเราไม่ได้มีมารยาทต่อกุรอานนะไม่ได้ให้เกียรติอันกุรอานนะแล้วก็ข้อ2ก็คือการที่เรานั้นจะต้องอ่านให้เป็นสุดความสามารถให้เป็นทำนองแล้วก็ไม่อ่านให้มันเร็วเกินไปแล้วมันโอ้โหจนกระทั่งฟังแล้วมันจับใจความไม่ได้นะอ่านทีละถ้อยกระคำนบีเป็นคนอ่านกุรอานชัดนะแล้วก็อ่านทีละถ้อยเกิดอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อ่านให้ชัดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรอมานรอยมาลิกยอมิไม่ใช่อย่างนั้นเกิดอย่างนี้มันเหมือนอ่านแบบเหมือนสวดอ่ะมันอ่านแบบไม่ใช่แบบว่าเป็นการอ่านทีละคมก็คือเหมือนกับเราสวดอะไรอย่างนึงอิสลามไม่ได้เราต้องอ่านเป็นถ้อยเป็นคำกุนวัลลอฮุอะฮัดกับกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเดี๋ยวกุนวัลลอฮุอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราไม่ได้แข่งกับใครเรื่องความเร็วก็อ่านให้มันชัดถ้อยชัดคำแล้วก็อย่าอ่านเร็วจนเกินไปนะอย่าอ่านเร็วจนเกินไปให้มันกำลังดีแล้วก็ไม่ใช่ยานจนกระทั่งโอ้โหเล่นละกูซะยานจนกระทั่งโอ้โหมันคนข้างหลังนี่ยืนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกไม่ใช่ก็คือให้มันพอดีนะให้มันทำให้มันชัดเจนให้มันสวยงามนะแล้วก็ให้มีความคุชัวก็คือมีจิตใจยำเกรงกลัวนะในอัลเลาะห์แล้วก็เรายิ่งรู้ความหมายแปลอะไรได้เนี่ยก็ให้เรานึกตามความหมายไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำในขณะที่อ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็บอกให้แกล้งร้องก็เราอ่านกุรอานตอนเป็นอิหม่ามถ้าเกิดเราสามารถแกล้งยัตบาการนี่แปลว่าแกล้งร้องนะคือให้เราร้องไห้ความจริงก็คือให้เราร้องไห้นะให้เราเสียใจก็คือให้แสดงความซึ้งหรือว่าเศร้าหรือว่าอินกับการอ่านอัลกุรอานคืออินเนี่ยคือมันเป็นศัพท์ที่เรารู้คืออินกับอัลกุรอานอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยเราก็รู้โอ้มันคือให้มีหัวใจที่มันอินไปกับการอ่านอัลกุรอานนะแล้วก็ให้ร้องถ้าเกิดร้องไม่ได้แกล้งร้องนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชคเขียนไว้ในนี้นะ
วะอัยยะบะกีเอายะตะบากนะยะตะบากียะตะบาเนี่ยตะบากะยะตะบากีเนี่ยอิลลัมยัสตะติอะอัลบุกะเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่สามารถร้องไห้ได้ก็ให้เขาแกล้งร้องนะให้เขาแกล้งร้องนะเขาก็มีหะดีษมายกอีกว่าลิกาลิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุตลุลกุรอานะวะบกูผู้ทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานและจงร้องไห้คือให้ร้องไห้เห็นมั้ยเราจะเห็นว่าคือบางคนเนี่ยเขาร้องจริงๆแต่บางคนก็ไม่ร้องให้มีเสียงที่มันแบบเหมือนเราจะร้องไห้มันจะเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ว่าอิลลัมตับกูถ้าหากพวกท่านไม่สามารถจะร้องไห้ออกมาแบบล้างน้ำตาก็ให้ทำเหมือนสะอึกสะอื้นเหมือนจะร้องไห้อันเนี้ยสามารถทำได้หะดีษต้นนี้ก็รายงานอยู่ในอิบนุมาจาบิอิสนาดญะยิดด้วยกับสายรายงานที่ดีนะอันเนี้ยก็มีอันนี้ก็คือให้เราแกล้งร้องเนี่ยได้เพื่อที่ให้เกิดความซาบซึ้งให้มันเกิดความจิตใจของคนฟังมันจะได้แบบโน้มเอียงโน้มตามแล้วมีความซึ้งเห็นไหมพออิหม่ามร้องเนี่ยนะเราจะเห็นเลยข้างหลังเนี่ยตามนะเราจะเห็นอิหม่ามมักกะเนี่ยพอเขาอ่านนำเนี่ยพอเขาร้องเนี่ยอันนั้นเขาร้องจริงๆเนื่องจากความเขารู้ความหมายและก็ซาบซึ้งในอายะนั้นเนี่ยเขาก็ร้องแต่คนที่ฟังเนี่ยพอได้ยินคนข้างหน้าร้องเนี่ยหรืออิหม่ามร้องเนี่ยก็จะมีเสียงมันเป็นเสียงเหมือนร้องจะร้องไห้ตามเนี่ยเนี่ยก็คือมันจะมีผลกระทบทางจิตใจนะจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอินไปกับสิ่งที่อิหม่ามนั้นได้อ่านนะแล้วก็ให้อ่านกุรอานด้วยกับเสียงที่ไพเราะนะให้อ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเสียงเนี่ยโอ้บางคนเนี่ยเราก็อาจจะรู้ว่าเสียงเราไม่ดีแต่อ่านกุรอานเนี่ยมันไม่ต้องเสียงมันเพาะจับใจแต่อ่านให้มันดีที่สุดที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วก็ให้ชัดถ้อยชัดคำเรียกตัวให้ถูกนะอีนเนี่ยก็ต้องเรียกให้ถูกมันจะอีนกับอลิฟเหมือนกันยากับจีมออกเหมือนกันไม่ได้นะมันต้องชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเพราะเสียงบางอย่างเนี่ยมันมีจุดออกเสียงที่มันใกล้เคียงกันหรือถ้าเกิดออกผิดเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันก็เราบอกว่ายิมยาเงี้ยมันก็เอ้ยมันเหมือนกันแต่ยิมกับยากับตัวยาเนี่ยมันจะเสียงมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็มีคำพูดของท่านรอซูลที่บอกว่าไซยีนุลกุรอานบิอัสวาติกุมนะจงแต่งเสียงเนี่ยนะแต่งกุรอานกุรอานด้วยกับเสียงที่ไพเราะนั่นแหละจะแปลก็คือจงอ่านกุรอานจงแต่งเสียงให้มันไพเราะหน่อยให้มันเป็นทำนองให้มันดีให้มันไพเราะหน่อยเนี่ยก็เป็นมารยาทของเราที่เราจะอ่านกุรอานนะอันนี้ก็เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิบนุมาญะห์วันนะซาอีวัลฮากิมนะก็อิหม่ามอะห์มัดอิบนุมาญะห์แล้วก็อันนะซาอีแล้วก็ฮากิมแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยที่ว่าให้เราอ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะด้วยเสียงที่มันเรียกว่าคนฟังแล้วก็เราไปอ่านเสียงแบบมันน่าเกลียดน่ารำคาญบางคนบอกกว่าจะละหมาดเสร็จนี่กูไม่ไหวจะทนเสียงมันเลยฟังกว่าจะจบนะเราก็ต้องอ่านให้มันดีอ่านมันเพาะนะอ่านให้มันสุดความสามารถก็เรารู้ว่าเสียงอะไรเพาะเราก็ไปเรียนไปศึกษาไปเรียนการอ่านไปเรียนละกูนะว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะไปเรียนเขาเรียกว่าไปเรียนตะจวีดนะว่าจะต้องอ่านยังไงให้มันมีความไพเราะเนี่ยเด็กๆรุ่นๆเนี่ยโอ้โหเรียนจำดีมากนะอย่างรุ่นเราเนี่ยบางทีมันก็นะเขาบอกว่ามีบทในคำคมคำของอาหรับเขาบอกว่าการเรียนรู้ในวัยเด็กเนี่ยนะมันเหมือนกับแกะสลักไว้ในหินคือมันแน่นมันลืมยากนะตู้เนี่ยเราจำอะไรตอนเด็กเนี่ยเรายังจำได้ไม่ลืมนะยังจำได้ไม่ลืมผมเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางทีท่องตะกรอนอยู่ป.4 ป.5 เนี่ยยังจำได้เลยเพนเข็มหมุดยูสต็อปท็อปลูกคางหลังแบดไรอีกินสุดจีเอ็นเซเว่นเจ็ดเน็ตทอยน้อยเสียงเตียงเบสเย็ดใช่ไม่โนโชแสดงแมลงบักจับจึงน้ำเนี่ยคือเราท่องมาตอนเด็กๆเนี่ยถึงทุกวันเนี่ยเรายังจำได้มันจำได้เหมือนสุขุนอ่ะสุขุนจำได้ป่ะพอตอนจะเลิกเรียนครูบอกไงอ้าวนักเรียน2 1 2 2 2 4 2เนี่ยก็เราท่องกันอย่างเงี้ยมันถึงทุกวันนี้ก็จำได้ถามว่าความรู้มันของวันนี้ป่ะไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้นู่นเมื่อตอนเด็กๆเขาต้องบอกว่าความรู้ที่มันเรียนรู้ในวัยเด็กๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราเนี่ยแกะสลัก
ในหินผมว่ามันลบยากนะกี่ปีมันก็ยังอยู่นะแกะสลักเป็นหินเนี่ยรุ่นเนี้ยไปเรียนโอ้จำดีแต่ความรู้ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับเราเอาน้ำมาแกะสลักเอาน้ำแข็งหรือเอาน้ำเนี่ยมาแกะสลักมันไม่เคยติดแล้วอ่ะมันก็จะลบแล้วมันเนี่ยเขาบอกนะกันนักชีฟินมาความรู้ในวัยชราในวัยผู้ใหญ่มันเหมือนกับแกะสลักไว้ในน้ำหรือน้ำแข็งในที่มันละลายได้มันก็จะไม่ติดมันจะไปหมดแต่ก็คือถ้าเกิดอะไรที่เราเนี่ยอย่างเรียนไปเนี่ยเราพอจำได้แต่ให้ไปเรียนท่องหรือจำอะไรเนี่ยบางทีมันสู้วัยเด็กๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเรามีลูกเนี่ยนะไปเลยส่งเรียนฮาฟิซโอ้โหมันจำดีเนี่ยโอ้ยิ่งเด็กๆเนี่ยโอ้สงสารลูกทำไมเลยบางส่งลูกไปเรียนฮาฟิซท่องจำกุรอานนะกับปันนี้เชียวอย่าไปสงสารสมองเขารับสมองเขาเปิดส่งไปเรียนเลยฮาฟิซมันโอ้โหจำดีช่วงเนี้ยไปดูสิเด็กช่วงเนี้ยจำดีอาหรับนี่เขานั่งในมัสยิดนบีนะเนี่ยเด็กๆตัวเท่าเนี่ยแหละนั่งท่องจำกุรอานท่องจำดีนะแต่ว่าถ้าเกิดโตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจำละยิ่งไปเจอกับฟิตนะบางทีจำมาสักสุรอออกไปนอกบ้านนะลืมไปละสองสามอายะไปเห็นนุ่งสั้นห่มสั้นแล้วก็ลืมมั่งอะไรแต่เด็กๆรุ่นนี้ไปบ้างซึ่งเด็กๆรุ่นเนี้ยจะจำดีเพราะวัยเขาไม่ได้มีสมองไปคิดเรื่องอื่นนะก็ต้องพยายามอัดเข้าไปกุรอานท่องจำอะไรเนี่ยก็พยายามส่งเรียนเนี่ยลูกผมตอนนี้ก็เรียนอยู่กาตาร์นะผมส่งเลยลูกผมเรียนอยู่ม.2 นะม.2 ที่อิกรอแต่คนบอกอู้ทำไมส่งลูกไปเรียนตัวเล็กจังแต่ลูกผมก็ผอมๆนะหุ่นผอมทำไมส่งลูกไปเรียนม.2 ทำไมไปเรียนแล้วไปเรียนกาตาร์เลยไปเรียนม.1 ที่กาตาร์ผมก็โอ้ทำไมส่งไปเรียนให้มันจบม.6 ก่อนค่อยส่งไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งไปเรียนเลยเพราะเราถือว่าเด็กเนี่ยเขามีความจำดีแล้วก็อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาได้รับทุนการศึกษาไปก็ส่งเขาไปเรียนแล้วก็ตอนเด็กนี่ไปเรียนได้4ปีละ4ปีเรียนนั่นแหละเรียนตั้งแต่ม.1 ม.2 เรียนตั้งแต่ภาษาพอภาษาเสร็จก็ขึ้นม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยก็ไปเรียนก็คือส่งไปเถอะเราอย่าไปกลัวเกิดจะให้ลูกไปเรียนรู้วิชาความรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอุ้ยลูกเราสงสารบางคนส่งลูกเรียนพระฤดูร้อนนะอุ้ยอย่าเพิ่งไปส่งในตัวมันยังเล็กอยู่สงสารส่งไปเถอะไม่ต้องไปสงสารเขาให้เขาเราเลี้ยงลูกเนี่ยพอลูกหกล้มเนี่ยเราจะไปโอ้ไปไม่พอลูกล้มเนี่ยให้ล้มไปแล้วก็สอนว่าเนี่ยทำไมลูกถึงล้มเพราะอย่างคือสอนแต่อย่าไปบอกอุ้ยล้มไม่ได้นะเดี๋ยวล้มอย่าไปบอกลูกว่าเดี๋ยวล้มอุ้ยอย่าทำงั้นเดี๋ยวล้มปล่อยลูกให้ล้มแล้วสอนให้รู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันจะล้มถ้าเกิดทำแบบนี้มันไม่ล้มสอนให้เขารู้ว่าล้มแล้วมันเจ็บแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้ล้มพยายามอย่าเลี้ยงลูกให้โอมากเพราะเด็กมันโตขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีวัคซีนอะไรเลยโอ้โหบางคนเนี่ยลูกออกไปกันโอ้ยโดนฝุ่นนะดูสอนเขาให้เขาเผชิญกับความเป็นจริงในที่เขาต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็สอนวิธีป้องกันตัวว่าถ้าเกิดลูกทำอย่างนี้เนี่ยมันต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดไม่ทำมันจะไม่เจอคือพยายามสอนให้เขารู้แล้วก็ให้เขาเรียนรู้น่ะอัดไปเลยวิชาความรู้ในช่วงเด็กๆอย่าไปสงสัยโอ้มันจะไหวเลยสอนเข้าไปในเรื่องของท่องจำกุรอานเนี่ยมีลูกขอยกตัวอย่างลูกหมอแวนะหมอแวในความจริงก็ผมเคยไปบ้านหมอแวแล้วก็ไปนอนบ้านท่านแล้วก็มีรู้จักกับท่านนะผมไปเนี่ยลูกหมอแวนเนี่ยเรียนแพทย์ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ 3-4 คนเรียนแพทย์นะเรียนแพทย์โดยที่แบบไม่ได้จบมหาลัยดังอะไรเลยนะเรียนที่บ้านหมอแวแบบเรียนที่บ้านเป็นเหมือนเขาเรียกโฮมสคูลอะไรแบบนั้นนะเป็นเรียนที่บ้านเหมือนกับหมอแวเขาก็เปิดอะไรเป็นเรียนที่บ้านแต่หมอแวเขาจะมีวิธีหนึ่งที่จะให้ลูกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ท่องจำกุรอานได้จบ30ยุทธเนี่ยเรียนแพทย์สบายเลยเรียนแพทย์สบายเลยแล้วลูกหมอแวเนี่ยไปเรียนแพทย์เลยนะก็ท่องจำกุรอานได้กันเกือบทุกคนเลยนะ30ยุทธหรือบางคนก็อาจจะไม่ถึงแต่เขาจะเน้นในการท่องจำอัลกุรอานนะเพราะว่าคนที่มันท่องจำกุรอานเนี่ยสมองก็เหมือนได้รับอยู่ตลอดมันมีความคมแล้วก็มีความจำที่ดีนะให้ลูกเราได้เรียนรู้แล้วก็ท่องจำกุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เราประจักษ์เห็นเลยว่าโอเคนั้นมันมีผลที่ดีเห็นได้ชัดกับผลทางอ้อมที่โอ้โหมันดีอย่างเช่นที่ผมบอกคือเราท่องจำอัลกุรอานเยอะๆนอกจากได้ผลบุญอะไรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันรับสมองมาทำให้นะบางนักวิทยาศาสตร์นะหรือว่าทางการแพทย์บอกว่ามันทำให้หยักในสมองเนี่ยเพิ่มต
พราะกุรอานมันมีเสียงซึ่งเสียงสูงเสียงต่ำมีการหน่วงไม่หน่วงเงี้ยเขาบอกมันทำให้ดีต่อความฉลาดในสมองของเราด้วยอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะวัลลอฮุอะลัมเราก็ฟังไว้นะแล้วก็เขาบอกว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะการอ่านอัลกุรอานจะต้องอ่านแล้วก็ปัสจากการโอ้อวดคืออ่านให้เพาะนะแต่ก็ไม่ใช่มีเจตนาในการโอ้อวดนะบางคนโอ้โหเป็นอิหม่ามเนี่ยอ่านเพาะเลยจบมาเนี่ยใครจะชมรู้เปล่าว่าแหมต้องอุ้ยลากเสียงแต่เจตนาไม่ได้มีเจตนาที่ว่าอ่านเพราะอัลลอฮ์ใช้เพราะนบีใช้เพราะศาสนาใช้ให้อ่านเพาะแต่ญะมาอะห์ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องชมเดี๋ยวหนหน้าได้เงินแล้วรอมฎอนปีนี้ได้ถูกเชิญได้เป็นอิหม่ามแล้วมีตังค์ใช้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องไม่มีเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัญญาฮิรุบิลกุรอานีกันญาฮิริบิศศอกอบิศศอกอตินะคนที่อ่านกุรอานแบบต้องการโอ้อวดก็เหมือนกับศอดากะแบบโอ้อวดแบบให้คนเห็นแบบโอ้อวดก็คือซอดาเกาะห์คือเสียตังค์ไปแต่ไม่ได้บุญถ้าเกิดจิตใจเราเจตนาเพื่อโอ้อวดนะไม่ได้บุญก็เหมือนการอ่านกุรอานเฉพาะเลยแต่เจตนาเพื่อจะให้คนชมว่าเฮ้ยไอ้นี่เสียงพ่อว่าเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้ไปเป็นอิหม่ามอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลเหมือนกับการทำซอดาเกาะห์ที่โอ้อวดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การอ่านกุรอานถ้าเกิดเราสามารถที่จะรู้ความหมายก็ให้เรามีความเขาเรียกอะไรทบทวนความหมายไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางส่วนนะครับที่เชคได้พูดถึงมารยาทของเราที่เราสมควรจะต้องมีในการอ่านอัลกุรอานนะครับก็เราผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยกว่าจะจับกุรอานได้เนี่ยบางคนก็ต้องไปอ่านนะละหมาดนะบางคนก็ต้องไปอ่านอาบนะละหมาดแล้วก็บางคนมีฮะดาษมีตัวเปื้อนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้นะครับแล้วก็มีฮะดีษอีกบางต้นนะครับฮะดีษอีกบางต้นที่อัลลอฮ์ชื่นชมนะครับมีฮะดีษที่ท่านนบีเล่าว่าคนที่อ่านอัลกุรอานหรือว่ามีการอ่านอัลกุรอานเนี่ยคืออัลลอฮ์จะให้เกียรติเขานะครับเป็นอะห์ลุลลอฮ์ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่ถ้าเกิดอะห์ลุลเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เป็นครอบครัวนะหรือของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีความพิเศษณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอะห์ลุลลอฮ์วะคอซอติฮีนะครับก็อันเนี้ยก็ถึงพูดถึงผลละบุญหรือว่าผลของคนที่อ่านกุรอานท่องจำอัลกุรอานเนี่ยนะครับก็อัลลอฮ์ก็ยกย่องว่าคนคนนั้นน่ะเป็นเหมือนอะห์ลุลลอฮ์นะครับเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในครอบครัวคือคำว่าครอบครัวของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์มีครอบครัวก็คืออะห์ลุลเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการให้เกียรติของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยินดีต้อนรับเขาเขาเปรียบเสมือนกับพออ่านกุรอานและท่องจำกุรอานหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าจะรู้จักอัลลอฮ์ดีว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรอัลลอฮ์เนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่มีความรู้จักอัลลอฮ์ดีแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติเขาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าครอบครัวที่มีพ่อมีแม่อะไรอย่างนั้นก็คือเป็นเหมือนกับคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีความพิเศษนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็วันนี้ก็คิดว่าเราได้ความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานนะครับแล้วก็มารยาทบางอย่างนะครับบางเรื่องที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติในขณะที่เรานั้นหยิบจับหรือว่าจะอ่านอัลกุรอานนะครับก็คงจะต้องฝากความรู้ในค่ำคืนวันนี้กับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดือนหน้าเป็นเดือนรอมฎอนนะครับคิดว่าเราก็คงจะต้องหยุดกันนะเพราะว่าเราก็ต้องละหมาดตะเราะวีห์ก็มีกิจกรรมทำตามมัสยิดหรือที่ครอบครัวของเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลเลาะห์หลังรอมฎอนหรือว่าถ้าหาทางนี้จะจัดภาคพิเศษอีกสักครั้งนึงก่อนรอมฎอนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องมารยาทหรือว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับรอมฎอนผมก็ยินดีมาให้นะครับแต่ว่าขอใกล้ๆรอมฎอนนิดนึงเพราะมันจะได้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนซึ่งไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะเป็นภาคพิเศษผมก็จะมาให้อีกครั้งนึงเพราะถือว่ารอมฎอนเราก็หยุดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอีกครั้งนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์